สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องการประกวดนางงามจักรวาลปี2022นะคะคือช่วงนี้ก็ติดตามอยู่เหมือนกันนะคะก็ดูบ้างไม่ดูบ้างแต่เมื่อวานนี้ดูเห็นมีเขาประกวดชุดว่ายน้ำแล้วก็ชุดราตรีพรีลิมหรือเปล่าคะที่เขาเรียกก็เห็นอยู่จำนวนหนึ่งนะคะที่เราชอบนะคะคือนางงามจากอังโกลาแล้วก็โบลิเวียคอสตาริกาไฮติฮอนดูรัสจาไมกาแล้วก็ลาวแล้วก็เวียดนามด้วยนะคะแล้วก็ของไทยเราก็น้องแอนนาเสือใช่ไหมคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะแต่ว่าปีนี้นี่นางงามชาติอื่นๆสวยๆกันเยอะมากเลยนะคะคือก็ให้น้องแอนนาสู้ๆค่ะเดี๋ยวเราคงได้รู้กันนะคะว่าใครจะเป็นนางงามจักรวาลของปี2022ยังไงก็ขอเอาใจช่วยไทยแลนด์นะคะ